ช็คสุขภาพแบตเตอรี่ iPhone วิธีง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูกันสวัสดีค่ะ Mac App Studio นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเช็คสุขภาพแบตเตอรี่นะคะซึ่งมีอยู่ใน iOS รุ่นหลังๆเราจะเช็คภาพแบตเตอรี่กันได้แล้วนะคะวิธีการนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวิธีการนะคะเข้าการตั้งค่าค่ะหลังจากเข้าการตั้งค่าแล้วนะคะเลื่อนลงไปด้านล่างนะคะจะเจอคำว่าแบตเตอรี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะจะแสดงคำว่าสุขภาพแบตเตอรี่ค่ะกดเลยสุขภาพแบตเตอรี่นะคะเครื่องนี้อยู่ที่ 92% ค่ะคือปริมาณความจุของแบตเตอรี่เมื่อเทียบกับขณะที่เป็นแบตเตอรี่ใหม่นะคะแบตเตอรี่ใหม่ก็คือจะเป็น 100% นะคะความจุที่ลดลงเนี่ยอาจทำให้ชั่วโมงการใช้งานน้อยลงนะคะหลังจากที่ชาร์จเต็มแล้วได้ตรงนี้จะเป็นจุดที่บอกนะคะว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยยังทำงานแบบไหนแบตเตอรี่ยังทำงานอยู่ในประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดนะคะก็คือยังรองรับประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดตามปกติอยู่ในณขณะนี้นะคะถ้าแบตเตอรี่เสื่อมเนี่ยตรงนี้เขาก็จะข้อความก็จะเปลี่ยนแปลงไปว่าเราควรได้รับการบริการแล้วนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่สงสัยนะคะว่าแบตเราเนี่ยมันใช้ไปกับอะไรบ้างนะคะกดย้อนกลับไปนะคะหลังจากระดับการชาร์จสูงสุดนะคะตัวนี้จะแจ้งเลยว่าชาร์จเต็มเมื่อตอน 13:13 นะคะขณะนี้ 4:27 นะคะแบตเตอรี่ใช้ไปกับอะไรบ้างนะคะนี่คือตั้งแต่เช้ามานะคะตอนเปิดหน้าจอจะอยู่ที่5:35 นะคะปิดหน้าจอ9:07 ถึงแม้เราจะปิดหน้าจออยู่นะคะแต่ว่าถ้ามีการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นจาก LINE Facebook หรือว่าแอปต่างๆที่มันเด้งแจ้งเตือนขึ้นมาเครื่องก็จะเปิดการทำงานนะคะคือมีการตื่นตัวของเครื่องแล้วก็จะกินแบตเตอรี่เหมือนตอนที่เราใช้งานอยู่ดังนั้นนะคะหลายท่านที่บอกว่าเราไม่ได้หยิบโทรศัพท์เลยแต่ว่ามันมีการแจ้งเตือนเข้ามาทำไมแบตถึงลดไวเหตุผลนี้ล่ะค่ะคือการแจ้งเตือนที่เด้งเข้ามาก็ทำให้เครื่องได้รับการปลุกนะคะเหมือนเราเปิดหน้าจอนั่นเองค่ะนี่นะคะเราก็สังเกตได้เลยว่าเราใช้ไปกับอะไรบ้างนะคะแล้วคลิปนี้นะคะก็พูดถึงการเช็คสุขภาพแบตเตอรี่ง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองนะคะแล้วในคลิปหน้านะคะเราจะมีทริคดีๆหรือเรื่องดีๆอะไรมาแบ่งปันกันอีกเพื่อนๆอย่าลืมติดตามกันนะคะฝากกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ